กองหลังนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยมีอามาดูออตาล่าด้วยนะครับดิโก้บารังกาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วสัญญาณนับถอยหลังที่แพสเตเดียมโอ้โหคนดูมากันนี่แทบจะเต็มความจุแล้วนะครับดูสินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวชลบุรีออกบอลก่อนแล้วทิ้งบอลยามาบดินเอาบดินจะถึงบังไว้ก่อนครับนพดลบดินบังให้วรชิตเล่นกับธรรมบดินดึงจังหวะแล้วยิงเอ้าโอ้เกือบจะไปมือของนัชดินครับตอนแรกดูเหมือนจะหลายจังหวะนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะมีช่องให้ได้ยิงผ่านไปนะครับประมาณตั้งกันใหม่ที่อาตอนออกขวามาสุพนันให้ขึ้นบนไปที่ปกรณ์โยกหลบบารังกาเอ้า2ได้เลยครับปกรณ์แล้วเปิดลูกนี้ลอยมาได้ช้าสุดเลยครับโอ้ป้าบอลเปิดไปเหมือนจะล้นแต่ยังมีบดินผาลายครับโอ้โหทีนี้เนี่ยไม่พลาดครับทางบดินผาลายครับวิ่งเข้ามาแปรสวนผู้สามตัวเข้าไปนะครับ1ประตูต่อ0ครับหนึ่งในเครดิตที่ต้องให้ด้วยครับบังตรงนี้ครับแล้วเนี่ยครับโอ้โหพาเลี้ยงไปเฉยเปิดเข้ามาเนี่ยบอลชิดเก็บได้เอาบอลไปพันขาบวกกันครับฟามูโตสกับกิติพงษ์แล้วดานิโลเบิร์นมาสุพนันคืนช็อต50 50ครับโอ้อลาบงยอดเตะแล้วโอ้ตีบอล1 1เลยครับโอ้บงอย่างไกลเลยครับแต่พอด้วยความแรงของบอลก็ทำให้ทีมกลับเข้าสู่เกมเลยครับโดยยูบยองซูโอ้โหยูบยองซูมงสวนเข้าไปเลยเดี๋ยวดูครับดูกันอีกทีครับที่จริงๆก็น่าจะเห็นนะครับแต่ให้น้ำหนักขาดไปเองครับตรงนี้โอ้โหแล้วยูบยองซูโอ้มงนี่เนี่ยน่าจะเป็นการมงที่ไกลที่สุดในทุกการนี้ที่มีประตูเกิดขึ้นนะครับมาดูครับโอ้โหมงแรงจริงครับยูบยองซูประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้แล้วชลบุรีผู้สาประตูเนี่ยเปิดบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเปิดฟรีคิกเข้ามาบงเช็ดมาตรงนี้โอ้โหมาแซงนำ 2-1 ครับก่อนที่จะจบในช่วงครึ่งแรกครับกล้องกลับมาเนี่ยเป็นโอนโกเลยครับของดานิโลอาเวสโอ้ก็ต้องบอกว่าโชคร้ายครับมีวรชิตนะครับที่มองเปลี่ยนทางให้ครับโดนนะครับโอ้โหทำให้สกัดลำบากเลยครับตรงนี้ช่วงไปดีเท่าไหร่ครับตรงนี้บอลอ้าวแล้วคนออกไปเลยครับกลับมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวครับเกิดอะไรขึ้นไปทันแล้วครับโทรสั่งไหมครับโอ้เดี๋ยวดูก่อนครับเพราะว่านี่เนี่ยทางในอาแล้วครับแต่สุดท้ายได้ให้นะครับเป็นประตูครับค่อยๆเริ่มกันเลยครับหาช่องเจาะได้ออกขวามาสุพนันมีเวลาเลยยิงอัดมันเลยครับปัดมาแล้วโบยทิ้งเอาทอดเสาไม่ได้ครับบดินบดินเอียงเข้าขวาเปิดเข้ามายังติดนพดลกฤษดาโมงไปทีนึงเดเกบ้าตัดได้แล้วหวดพังเอ้าเข้าเลยครับโอ้โหไปเลยครับ 3-1 ตัวที่ของเดเกบ้าครับนาทีที่71ครับโอ้โหการท่าเรือเนี่ยพยายามจะบอมใส่อยู่พัดใหญ่เลยครับโอกาสล้าง2ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับวรชิตยิงก่อนทีนึงแล้วซ้ำอีกทีนึงนะครับโอ้โหยังชนเสาบดินเปิดฉลับมามงมาของกฤษฎากาแมนนะครับนี่เก็บได้ครับแล้วยิงฝ่ามาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนน่าจะฉลับนะครับเพราะว่าดูจากทิศทางบอลเนี่ยเดี๋ยวตัวกลางประตูตรงนี้ดีกว่าครับในเคบ้าเก็บได้ปึ้งตรงนี้นะครับเนี่ยครับโหยิงเวลอดวางขาบาดังก้าไปโดนบาดังก้าบอลเปลี่ยนทางครับชนินเองจะย้อนกลับมาอีกทีนึงเนี่ยครับโอ้โหเปลี่ยนทางแบบนี้ผู้สาวตัวรับลำบากจริงๆนะครับอาจจะแล้วก็เป่าจบเกมเลยนะครับเป็นการท่าเรือเนี่ยเปิดบ้านชนะชลบุรี3 ประตูต่อ 1นะครับ